บอนสีชินะบัญชรบอนสีโบราณต้นนี้นะคะฟาร์มคุณไม่เป่งได้มานานมากแล้วค่ะตอนมาแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่เราปาดจอมไปเลยหลายครั้งนะคะเขาก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยนะคะดูไปก็คล้ายๆกับบันดาทซับค่ะทางฟาร์มคุณไม่เป่งก็งงอยู่เหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้แต่ว่าเขาจะแตกต่างกับบรรดานซับเนาะเพราะบันดานซับเนี่ยใบยเขาจะแหลมยาวกว่านี้ค่ะ เดี๋ยวถ้าเราปาดจอมข่าวหน้าดูซิว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะคะจะบอกว่าอันนี้การดูแลก็คือง่ายมากๆเลยทางฟาร์มคุณแม่เป่งเนาะอันนี้ยเราใช้ขี้วัวหมักนะอันนี้หลักๆเลยต้นนี้เราใช้ขี้วัวหมักค่ะแล้วก็เขาก็ชอบแดดลำไรนะคะเหมือนต้นบอนสีทั่วไปนะคะสู้แดดค่ะสู้ลมอันนี้นะคะที่ต้นนี้นะคะก้านเขาแข็งแรงมากจนเราไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยนะคะ ขี้วัวนี่มันดีจริงๆเนาะแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้กล้าใช้นะคะเพราะว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่ามันร้อนมันนุน่นมันนี่มันนั่นเราก็เลยลองเอามาทําขี้วัวหมักดูแล้วลองเอามาใช้เพื่อนๆจะบอกว่าบอลสีอะ่ะแข็งแรงสวยมากๆเลยฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะนอกจากเราจะใช้ไส้เดือนมูลไส้เดือนหมักของเราแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้มูลวัวหมักด้วยนะคะวิธีการหมักมูลวัวเนี่ยเพื่อนๆก็ไปดูวิธีการหมักย้อนไปดูคลิป เก่าๆของฟาร์มคุณไม่เป่งได้นะคะเพราะว่าเราหมักใช้เราไม่ได้้หมักใช้กับบอลสีอย่างเดียวเนาะเราหมักใช้กับต้นไม้ต่างๆไม้ผลไม้ดอกในสวนด้วยใช้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะก่อนที่จะใส่มูลไส้เดือนหรือว่ามูลวัวที่เราหมักแล้วเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืม พรวนดินก่อนนะคะอันนี้สําคัญเลยเวลาเราพรวนดินเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยแล้วรดน้าเนี่ยพืชของเราหรือต้นไม้ของเราเขาจะได้รับปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้นค่ะเขาจะดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็หน้าร้อนแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมเนาะอย่าลืมรดน้ําวันละสองครั้งเด้อเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมากๆเลยตอนเช้าเนี่ยรดน้ําอย่าเกิน10บโมงเช้าเนาะตอนเย็นเนี่ยรดสักประมาณสักห้าโมงเย็นขึ้นไปก็ดีนะคะเพราะว่า ก่อนห้าโมงเย็ยนฟาร์มไม่เป่งคิดว่ามันร้อนมากเกินไปคะ่ะบางทีนะเราเดินเนี่ยเวลาเราลดน้าเนี่ยไอความร้อนมันขึ้นมาจากดินเลยอะถ้าเราลดก่อนสี่โมงเย็ยนเนี่ยเกรงว่าต้นไม้เราจะเฉาได้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองสังเกตดูนะถ้าเกิดความร้อนร้อนไม่มากก็ลดได้เลยช่วงนี้นะคะต้นไม้บอนสีในฟาร์มคุณไม่เป่งน,นะคะงามมากๆเลยไม่แน่ใจว่าทําไมหน้าร้อนแบบนี้มันถึงงามสวยขนาดนี้สีชัดแจ่มมากๆเลย เดี๋ยวถ้าเราปาดจอมขราวหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูชินะบันชรต้นนี้นะคะว่าเขาเปลี่ยนเป็นยังไงฟาร์มคุณแม่เป่งขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกบอนสีนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ทุกชนิดค่ะเราเป็นกําลังใจให้คนที่ปลูกต้นไม้นะคะมีอะไรคุยกันก็สามารถเขียนมาคุยกันได้นะคะก็ใครอยากมาเที่ยวฟาร์มคุณแม่เป่งก็มาได้เลยนะคะอําเภอตากฟ้าจังหวัดนะครสวรรค์ค่ะมาเรียนรู้การปลูกต้นไม้ด้วยกันค่ะพวกเรายินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะ